มันไปหมดอ่ะกับเมื่อตึงไปหมดตัวเขาตึงไปหมดอยากหย่อนก็แล้วกันเนาะอยากตัวหย่อนเนาะโอเคนะโอเคนะหยิบเขามาหย่อนอย่างเดียวภูมิแพ้กับไม่สนหยิบเขามาหย่อนอย่างเดียวโอเคนะเพราะมันตัวปัญหาโอเคสังเกตครับมันจะหย่อนไหมนาทีถัดไปนี้นะครับหายใจไว้มันบวมก่อนมามือว่าจะขับรถมาไม่ได้เออร้อยกว่าเราต้องการหย่อนกลับบ้านโอเคนะเออค่อยๆหายใจครับนี่โทษครับอย่าลืมหายใจเบาๆมือขวาเจ็บมือซ้ายค่อยๆหายใจค่อยๆใช้ความรู้สึกตามมีความรู้สึกตามเท่านั้นที่จับโอเคนะจับความรู้สึกเท่านั้นครับจึงจะคลี่ได้สบายสบายโทษเจ็บขอให้บอกเพราะว่ามันจะต้องผ่านความเจ็บนิดหน่อยข้างซ้ายเป็นอยู่แล้วบวมจ้ะข้อมือพอไหมพอไหมครับตอบเองนะพอไหมครับปวดข้างซ้ายถามว่าพอไหมครับค่ะพออยู่ต้องตอบอย่างนั้นเลยครับถ้าถามว่าพอไหมนะเราต้องบอกเลยครับมันนี่จะใช้ได้นะครับก็เรียกว่าไปด้วยกันไปมันจะตรงกันยกให้ตรงครับยกขึ้นเลยขึ้นเต็มๆนะครับเต็มๆให้นั่งพื้นอยู่นั่งพื้นพอไหมเนี่ยตอบครับไปถึงเราครับพอแค่พอนี่ก็พอนะไม่ต้องไปมากก็ได้นะต้องงั้นนะครับสังเกตดูซิจะหายตึงไหมต่อไปนี้โทษครับดูสิหายตึงจริงหรือเปล่าขยับเองครับข้าวปวดอย่าบ่นอย่าบ่นห้ามบ่นแล้วครับห้ามพูดต่อไม่งั้นไม่จบนะเราต้องการหย่อนผมเน้นตั้งแต่คำแรกแล้วนะโอเคนะผมจะถามเองทั้งหมดสุดท้ายแล้วไม่งั้นไม่จบมันจะไปต่อไม่ได้ผมจะรู้หมดครั้งเดียวเองเจ๋นะเอ๊บงั้นไม่จบอ่ะขยับดูซิครับครับโอ้ไหมครับครับขยับไปเลยครับอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งออกปากเร็วเกินไปถามว่าหย่อนหรือยังครับขดอยู่ตรงนี้ถามว่าหย่อนหรือยังไม่ใช่ปวดนะตอบแทนยังมัดอยู่ตรงนี้ค่ะยังไม่หย่อนนะค่ะยังมัดอยู่ตรงนี้นะค่ะอันที่มันตึงทั้งตัวติดจุดนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่นะใช่ใช่นะใช่ค่ะโอเคมันจะได้ชัดใช่ไหมงั้นสุดท้ายแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้จักให้เหมือนก็ยุ่งสอบพยายามไม่รู้จักตัวเองมากที่สุดเสียงฟ้าร้องนั่นเนี่ยใช่ไหมเหรอพอสำคัญนะครับท่านใดที่เดินเข้ามาแล้วบอกใจใจสักอย่างที่บอกไปแล้วให้ช่วยเรื่องไหนเนี่ยหมอจะเข้ารหัสทันทีซึ่งทุกคนก็จะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราปวดขาพอเราหมอจับยังปวดแขนอยู่เนี่ยต้องเคลียร์ขาก่อนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ไปมันจะไหลลงน้ำเลยมันจะไม่เข้าเพราะว่าอะไรอยู่ไหมครับเพราะไม่เข้าใจก็คืออยากหายอย่างเดียวเองข้างนี้เบาขึ้นเบาขึ้นนะโอเคนะมีอื่นอีกไหมครับข้างนี้จะเหมือนซ่อมซ่อมบางทีมันจุดมันไล่บางทีบอกเราบอกจะซื้อเนาะจะขายเนาะไม่รู้บอกเราจะซื้อเนาะเราเปิดมามันไฟใช่ไหมก็อะไรเรื่องเลยลืมแล้วว่าไม่ใช่นวดอะมีไหมคอที่มันตึงมันไปทั้งตัวนี่มันคอค่ะคุณลุงขาเบาไหมเบาแล้วนั่นก่อนครับคุณหมอพักเลยทีนี้ไปใช้กับคุณหมอพักเรียบร้อยครับโอ้ยจ้ะนี่นะครับคือจุดปอดเพราะไม่เข้าใจแ
ังเกตนะบ้านเราเป็นจะไวมากเนี่ยเข้าใจอย่างเดียวสำคัญมากเลยไม่งั้นมันไปต่อเลยทำไม่ได้ผู้บริหารศาลไล่ตอนแรกบอกขอหย่อนถึงตัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุงเข้ามารอเดี๋ยวลุงจะเข้ามาเขาต้องไปไงเพราะว่าเข้ารหัสไม่ได้นี่คืออธิบายเชิงลึกเลยครับมันประหลาดการสอนลูกตาทุกขอบแค่แค่จริงแล้วมันมีอะไรภายในแน่นอนครับไอตัวมีอะไรนะคือเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินมาเราต้องจะหายอยากหายไม่ยอมเข้าใจไม่ต้องเข้าใจมากด้วยเอาแค่จุดที่เราบอกขาซ้ายขาขวามือซ้ายมือขวาทั้งตัวนะพอเข้ารหัสปุ๊บขาขวาขาซ้ายตึงนะครับต้องบอกว่าขาซ้ายเบาแล้วครับดีมากเลยนะครับถ้าทั้งตัวท่าที่มันเหมาะกับมันก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งนะฮะมันมีท่าเฉพาะของจุดที่เราเป็นนั่นแหละมันไม่ได้ยากครับสำหรับครูแต่จะยากคือเราไม่เข้าใจตัวเราถึงต้องคอยทั้งเกดีทั้งบีทั้งไล่ถึงตลอดเวลาแล้วสุขภาพเราจะไม่ประสบความสำเร็จบางคนไม่เข้าใจแล้วก็เครื่องไม่เครื่องนะบางคนจะเครื่องไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เก็ตพอไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่ดีก็ไม่พอใจพอไม่พอใจอันตรายมากนะครับคนที่เขาให้พลังเราก็เห็นอยู่ตั้งแต่ที่เราเข้ามาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นเขาให้พลังผ่านรูปแบบแล้วแต่ละคนก็รับถึงความรู้สึกในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยครับเมื่อเรารู้สึกไม่ดีมองในฐานะเป็นผู้ให้พอรู้สึกไม่ดีมันแพ้แรงที่กำลังเดินทางเข้ามาคุณหมอออกมาเลยครับคือไม่ให้แรงไปกระทำเปลี่ยนมองไปเลยนะเราไม่รู้ไงนะหมาน้องก็ไม่ได้รู้ไม่รอดหรอกแต่ตรงนี้จะต้องปกป้องต้องคิดกันไว้ด้วยว่าได้ไปแล้วอย่างเช่นที่นี้เขาไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่มีคนที่ได้แล้วอย่าซ้ำนะเพราะทุกทีมาซ้ำมันแตกโลกดีที่สุดคืนนี้ไปนอนปิดประตูใส่
างคนเกิดในโรงพยาบาลก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงให้อยู่พ่อให้อยู่พ่อกับแม่พ่อกับแม่มีปู่มีย่ามีตาใหญ่เนี่ยครับให้ดูสายสายไหนที่มีธาตุไฟแข็งแรงก็จะสู่ลูกสู่หลานจะต้องจะอยู่ประมาณนี้เป็นเซนถ้าพ่อแม่ให้มาบริสุทธิ์ที่อยากจะให้ร่างกายที่มาได้งั้นรับให้เป็นนะก็ไม่ได้พักไม่ได้มาฟังรอบแรกที่เขาพูดมาช้าไปก็หนูเหยียบรถเต็มที่ไม่เป็นไรครับจากคนเขียนร้อยเกิดถ้าหากว่ามาพร้อมกันมันจะไหวไม่เป็นไรโอเคนะครับมันผ่านไปแล้วนี่แหละคือไม่ทันกันโอเคนะไม่เป็นไรนะช่วยที่สุดเท่าที่ช่วยได้โอเคนะมันต้องครบคลาสมันต้องครบครับมันต้องมีคลาสครบคลาสมันแค่ทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติก็มันจะครบหลักคิดหลักการในการรักษาตัวเองนะไม่ได้เพิ่งรู้หมอนะทั้งหมดที่ว่ามาให้กลับไปรักษาตัวเองได้ที่เจอหมอคือเคลียร์ความเชื่อทั้งหมดเคลียร์ของเก่าทั้งหมดแค่นั้นเองจากวันนี้ก็คือนับจากศูนย์ขึ้น2 3 4 5ไม่สบายใจไม่สบายตัวทุกครั้งก็ตามสบายใจไม่เข้าใจเข้า Facebook ดูลุงหมอพิมพ์มาถามเลยตกกับเพื่อนนู่นนี่นั่นขอเช็คตัวเองให้ได้ถึงรู้จักตัวเองดีที่สุดครับโอเคนะจังหวะนี้ไม่ได้ต้องการเข้าอะไรแต่ไม่ยอมออกเข้าออกซะมันมีคนมองอยู่คนมองทุกคนเมื่อได้เข้ามามีการมองสวิตช์ที่คนพูดออกสวิตช์แบบเสือแล้วเราจะได้กันอยู่แต่คนเขามองทั้งหมดพูดมองคนฟังตัวว่ามันใช่ที่มันเผามาใช่ไหมถ้าใช่เก่งเสร็จปุ๊บพอมันพร้อมค่อยถามเนี่ยนะตัวของจินตนาการของการแชร์ที่เราเดินตามเขาเนี่ยเขาคือใครไม่รู้คือมาดำทั้งกลุ่มมันต้องมีของใหม่ที่มันแชร์ของเก่ากับทุกคนพอมันแชร์ไปแชร์มาของสองสิ่งที่เดียวกันจะเกิดตัวที่สามก็คือปัญญาก็คือความเข้าใจพอเข้าใจเอาละเดิมทีเดียวมาจากการไปผ่ามดลูกมดหลานนี่คือข้อมูล มันยืดเยื้อมจากตรงนี้ตั้งแต่ปี35หนักเลยตั้งแต่ปี35 45ตึงอยู่อย่างนี้ตลอดหลังจากฟังครับฟังก่อนนะครับเนี่ยนะดักขังให้ได้สวิตช์นะครับเวลาผมพูดก็อย่างเดียวตั้งแต่ปี35 45 55 25ปีมาเนี่ยที่มันเดือนเพราะไปผ่าณวันนั้นไม่ผ่าก็ไม่ได้มันจะเป็นจะตายเนาะเนี่ยคือมันเดือดร้อนกันต้องจำนะเอาเหอะมาถึงวันนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้70เอา70นี่ไปต่อเหลือ30เดี๋ยวเริ่มงับอากาศตอนเช้ากลางวันและเย็นนะฮะดูเฟซเขาไว้นี่เนี่ยตรงนี้มันคนดูทั่วโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างน้อย 20,000 กว่าพระองค์นั่งดูดาวดวงไม่ใช่ไม่เรื่องเดียวหลายนะต้องมีความสำคัญมากๆครับต้องไหว้ก่อน
ทุกคนให้ความสำคัญเจอนะจบเนาะเอาไปชาร์จ 70% เนี่ยมันโอ้โหแล้วล่ะ